ครับจาก VNP มีเรื่องเล่านะครับครับเรานั่งรถไฟฟ้า BTS นะครับจากสำโรงนะครับตอนนี้เรามาลงสถานีปากน้ำนะครับเพื่อจะมาอัปเดตนะครับหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับว่าไปถึงไหนยังไงตามผมมาดูเลยนะครับหลังจากเดินออกมานะครับจากทางออกของรถไฟฟ้า BTS สถานีปากน้ำนะครับแล้วก็เดินมาตรงทางเท้านะครับเพื่อจะไปลงทางด้านหน้านะครับครับอันนี้เป็นศาลากลางนะฮะแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือหอนาฬิกาครับผมครับตรงนี้เป็นส่วนด้านหน้าของหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับในถนนสุขุมวิทนะฮะสุขุมวิทสายเก่านะครับทางนี้ก็วิ่งไปบางปูนะครับด้านวิ่งไปทางขวานะครับวิ่งไปบางปูไปการตาอากาศนะครับผมแล้วก็ไปฉะเชิงเทราได้มาถึงแล้วครับอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยนะครับหอชมเมืองสมุทรปราการตรงนี้เป็นหน้าทางเข้านะครับนะครับโอ้โหตัวนี้ก็เรียกว่าหอชมเมืองนะครับหอชมเมืองของจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมตั้งอยู่ในตัวเมืองนะครับผมไม่ห่างจากศาลากลางนะครับผมแต่ว่านะครับสร้างมานานมากนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับก็เห็นแจ้งมาว่าจะเปิดจริงๆน่าจะไปอยู่ที่พี่ประมาณปี2563นู่นล่ะครับผมโหก็นานอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ก็มีเป็นอาจจะเป็นชุมชนบางชุมชนนะครับมาขออนุญาตนะครับก็สามารถจะชมได้นะครับเป็นกรณีไปนะครับผมแต่บุคคลทั่วไปก็ยังนะครับไม่ยังเข้าชมไม่ได้นะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับอย่างผมนี่ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก เราต้องมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ก็มีโต๊ะสำหรับนั่งพักนะครับผมมาดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาคุณศิรักษ์นะครับดูบรรยากาศรอบๆของหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการด้านนอกรั้วของหอชมเมืองนะครับก็มีที่จอดรถตลอดนะฮะจอดรถได้รอบๆนะครับด้านในนอกจากด้านในนะครับยังมีที่จอดแล้วก็รอบๆ
รั้วก็ยังสามารถจะจอดรถได้อีกจำนวนมากเลยครับครับเนื่องด้วยหอชมเมืองนะครับเมื่อก่อนนี้เคยเป็นเรือนจำนะครับมากว่า60ปีตอนนี้ก็ได้ย้ายเรือนจำไปอยู่ที่อำเภอคลองด่านนะครับเขาก็เลยนะครับทิ้งนะครับซากกำแพงแล้วก็ป้อมนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเรือนจำมาก่อนมีทางเข้านะฮะเนี่ยแต่เขากั้นไม่ให้เข้าครับขึ้นไปข้างบนได้นะฮะมีบันไดด้านในปิดไปฮะครับก็มาอัปเดตนะครับข้อมูลนะครับหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็คงจะต้องใช้เวลานะครับกว่าจะเปิดให้เที่ยวชมได้นะครับอาจจะด้วยความปลอดภัยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับการรับชมคลิปวิดีโอนะครับของ VNP มีเรื่องเล่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรถไฟมาแล้วครับยังไงผมต้องขึ้นรถไฟกลับแล้วครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ